สวัสดีค่ะนักศึกษาเจอกันในชา LNW 4134นะคะกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลค่ะสำหรับการบรรยายครั้งนี้เป็นการบรรยายครั้งที่12นะคะซึ่งก็เป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายของภาคนี้แล้วนะคะก็จากเนื้อหานะคะที่เราเรียนมาทั้งหมด11ครั้งเนี่ยนะคะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของกฎหมายทะเลนะคะทั้งหมดเลยนะภายใต้นุสัญญากฎหมายทะเลนะคะทั้ง2ฉบับไม่ว่าจะเป็นฉบับปี1958นะคะแล้วก็ฉบับปี1982ซึ่งก็จะมีเนื้อหาสาระที่กำหนดถึงอาณาเขตทางทะเลนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของอำนาจของรัฐชายฝั่งรวมถึงอำนาจของรัฐอื่นนะคะที่มีอยู่เหนืออาณาเขตทางทะเลในแต่ละส่วนด้วยจากการบรรยายครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่11เนี่ยอาจารย์ก็ได้พูดถึงอาณาเขตทางทะเลไป2ส่วนด้วยกันนะคะก็ได้แก่เขตต่อเนื่องแล้วก็เขตเศรษฐกิจจำเพาะนะคะซึ่งในบริเวณของเขตต่อเนื่องก็ดีหรือเขตเศรษฐกิจจำเพาะก็ดีนะคะถือว่าเป็นอาณาเขตทางทะเลที่รัฐชายฝั่งเนี่ยมีอำนาจลดลงนะคะจึงต่างจากอำนาจของทะเลอาณาเขตนะซึ่งรัฐชายฝั่งเนี่ยมีอำนาจอยู่เต็มที่นะคะในการที่จะสามารถดูแลแล้วก็ใช้บังคับกฎหมายได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในครั้งสุดท้ายนะคะเราก็จะพูดถึงในเรื่องของเขตเศรษฐกิจจำเพาะแล้วก็ทะเลหลวงรวมถึงเรื่องของบริเวณอื่นๆนั้นได้แก่เขตบริเวณพื้นที่นะคะแล้วก็ the area หรือว่า the authority ด้วยนั่นเองโอเคค่ะคราวนี้เรามาดูกันซิว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยค่ะเราต่อเนื้อหาตรงส่วนไหนกันนะคะเห็นไหมคะในครั้งที่แล้วนะคะเราพูดถึง Unclose Article 56นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิหน้าที่ของรัฐชายฝั่งที่มีอยู่เหนือเขตเศรษฐกิจจำเพาะนั่นเองนะคะเราทราบแล้วว่าในบริเวณของเขตเศรษฐกิจจำเพาะนั้นเนี่ยคือระยะอาณาเขตทางทะเลนะคะที่นับจากเส้นฐานไปไม่เกิน200ไมล์ทะเลนะรัฐชายฝั่งสามารถที่จะกำหนดหรือว่าอ้างเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของรัฐชายฝั่งนั้นได้จากอาร์ติเคิล56นี้เองค่ะแสดงให้เห็นว่ารัฐชายฝั่งเนี่ยจะมีอำนาจในเขตเศรษฐกิจจำเพาะแค่ไหนเห็นไหมคะในวรรคหนึ่งบอกเลยว่าในเขตเศรษฐกิจจำเพาะค่ะรัฐชายฝั่งมีอำนาจดังต่อไปนี้เห็นไหมคะข้อที่หนึ่ง A มีสิทธิอธิปไตยนะคะเพื่อความมุ่งประสงค์ในการสำรวจและแสวงหาประโยชน์ในการอนุรักษ์เห็นไหมคะเอาเจอคำว่าสิทธิอธิปไตยอีกแล้วเห็นไหมคะคำว่าสิทธิอธิปไตยตัวนี้ก็คือคำว่า sovereign right นั่นเองซึ่งเราเจอคำว่า sovereign right ครั้งหนึ่งแล้วที่ปรากฏอยู่ในส่วนของเขตต่อเนื่องใช่ไหมคะเนื่องจากว่าในบริเวณของเขตต่อเนื่องนั้นรัฐชายฝั่งมีเพียงแค่สิทธิอธิปไตยเช่นกันนะดังนั้นเขตเศรษฐกิจจำเพาะก็ยังคงมีสิทธิอธิปไตยอยู่เหมือนเดิมค่ะเพียงแต่สิทธิของรัฐชายฝั่งนั้นก็จะถูกลดลงเรื่อยๆด้วยนะคะอย่าลืมว่าในส่วนของเขตต่อเนื่องนั้นนะคะรัฐชายฝั่งเนี่ยมันยังมีอำนาจในกฎหมายภายในนะคะบางเรื่องที่จะสามารถใช้บังคับเหนือบริเวณของเขตต่อเนื่องได้แต่ถ้าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะแล้วนะคะจำไว้เลยว่ารัฐชายฝั่งเนี่ยจะไม่สามารถใช้กฎหมายภายในของตนนะคะเหนือบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะได้เลยเนื่องจากว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สิทธิ์แก่รัฐชายฝั่งในการที่จะหวงกันนะคะหรืออ้างสิทธิ์เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติแต่เพียงเท่านั้นแต่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้รัฐชายฝั่งเนี่ยสามารถขยายเขตอำนาจทางกฎหมายหรือว่านะคะเขตอำนาจทางการศาลเพื่อที่จะลงโทษบุคคลด้วยดังนั้นแล้วนักศึกษาจะต้องแยกให้ดีนะคะว่าอาณาเขตแต่ละส่วนเนี่ยรัฐชายฝั่งมีอำนาจแค่ไหนเพียงใดนะคะเรามาดูต่อค่ะสิทธิอธิปไตยที่มีอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของรัฐชายฝั่งนั้นนะคะรัฐชายฝั่งสามารถที่จะทำการสำรวจและแสวงหาประโยชน์นะคะในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตในน้ำเหนือพื้นดินท้องทะเลและในพื้นดินท้องทะเลกับดินใต้ผิวดินของพื้นท้องทะเลนั้นรวมถึงการมีสิทธิอธิปไตยในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆนะคะเพื่อการแสวงประโยชน์และการสำรวจทางเศรษฐกิจนะเช่นการผลิตพลังงานจากน้ำกระแสน้ำและลมเป็นต้นไหมคะจาก
อาร์ติเคิล56เนี้ยแสดงให้เห็นเลยว่าการสร้างหรือว่าจุดมุ่งหมายของเขตเศรษฐกิจเฉพาะเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้รัฐชายฝั่งสามารถแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในเขตเศรษฐกิจเฉพาะนั่นเองเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นนะทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตนะคะเช่นปลาปูกุ้งหอยต่างๆเนาะหรือไม่มีชีวิตนะคะก็อย่างเช่นพวกทรัพยากรแบบไหนคะที่ไม่มีชีวิตแร่ธาตุใช่ไหมคะเหมืองแร่ต่างๆนี้เป็นต้นนะที่อยู่ในน้ำเหนือพื้นดินท้องทะเลและในพื้นดินท้องทะเลรวมถึงพวกก๊าซธรรมชาติน้ำมันดิบนะคะหรือดินใต้ผิวดินของท้องทะเลนั้นด้วยพวกโคลนต่างๆเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เหนือเขตเศรษฐกิจจำเพาะด้วยรวมถึงนะคะการแสวงหาประโยชน์ในทางเศรษฐกิจเช่นการผลิตพลังงานจากน้ำหรือกระแสลมเห็นไหมคะมีการสร้างกังหันเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำหรือว่ากระแสลมนะคะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิของรัฐชายฝั่งที่มีอะไรคะสิทธิอธิปไตยแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะใช้ประโยชน์เหนือบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะได้นั่นเองนอกจากนี้นะคะข้อ B ค่ะยังมีอำนาจนะคะในการทำอนุสัญญาที่เกี่ยวกับการใช้และการสร้างเกาะเทียมนะคะและสิ่งติดตั้งอื่นๆการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะคะการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นต้นรวมถึงมีสิทธิหน้าที่อื่นๆตามที่บัญญัติไว้ในสัญญานี้ด้วยนะคะซึ่งในการใช้สิทธิและการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐชายฝั่งนี้รัฐชายฝั่งจำต้องคำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของรัฐอื่นๆในการปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ด้วยเห็นไหมคะในวรรค2นี้น่าสนใจเพราะเขาบอกว่าแม้รัฐชายฝั่งจะมีสิทธิ์ในการที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเหนือเขตเศรษฐกิจเฉพาะได้ก็ตามแต่การใช้ประโยชน์นี้นะคะมันจำเป็นต้องคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของรัฐอื่นๆด้วยว่าเขาเนี่ยจะพึงมีสิทธิ์แค่ไหนหมายความว่ายังไงหมายความว่าในบางครั้งหากปรากฏว่าในการประกาศเขตเศรษฐกิจเฉพาะนั้นนะคะมันเกิดมีคลังเขตที่ทับซ้อนกันเห็นไหมคะมันเกิดมีอาณาเขตของรัฐชายฝั่งมากกว่า1รัฐทับซ้อนกันเช่นนี้แล้วเนี่ยการใช้ประโยชน์เหนือบริเวณส่วนที่ทับซ้อนกันเนี่ยอาจจะต้องคำนึงถึงสิทธิ์ของตัวรัฐอื่นที่มีการอ้างสิทธิ์ก่อนด้วยว่าเขาเนี่ยก็มีสิทธิ์เช่นกันเห็นไหมคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่อ้างสิทธิ์ก่อนแล้วจะห่วงกันไม่ให้คนที่อ้างสิทธิ์ทีหลังเขาสามารถใช้ประโยชน์ได้ถูกไหมเพราะว่าไม่มีบทบัญญัติใดเลยที่ให้อำนาจแก่ตัวรัฐในการที่จะได้สิทธิ์ก่อนแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเห็นไหมคะนั่นหมายความว่าถ้ารัฐอื่นเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ในการประกาศเขตเศรษฐกิจเฉพาะโดยชอบเพียงแต่ว่าเมื่อประกาศแล้วบริเวณท้องทะเลส่วนนั้นมันเกิดทับซ้อนกันนะเช่นนี้แล้วการใช้ประโยชน์ในบริเวณส่วนที่ทับซ้อนกันก็จำเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐทั้งสองฝ่ายด้วยนั่นเองนะคะพอพูดถึงบริเวณเขตทับซ้อนนะคะทำให้อาจารย์นึกถึงบริเวณหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า JDA ค่ะนี่ค่ะ JDA หรือว่า Joint Development Area นะคะหรือว่าพื้นที่การพัฒนาร่วมกันเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าในการประกาศเขตเศรษฐกิจเฉพาะของรัฐที่มีดินแดนนะคะอยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะคะหรือประชิดติดกันเนี่ยแน่นอนว่าอาณาเขตทางทะเลอาจจะไม่ได้กว้างใหญ่เพียงพอที่ทำให้แต่ละรัฐสามารถประกาศและอ้างสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเหนือบริเวณนั้นได้นะคะเนื่องจากทะเลที่ใช้ร่วมกันนั้นอาจจะมีการประกาศเขตเศรษฐกิจเฉพาะหรือว่าเขตอื่นๆทับซ้อนกันได้ด้วยนะอย่างเช่นในกรณีของ JDA ค่ะเราจะเห็นว่าในบริเวณที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมคะสามเหลี่ยมตรงนี้ก็คือนี่ตรงนี้มาจากตรงนี้เห็นไหมบริเวณสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นบริเวณที่นะคะมีการอ้าง exclusive economic zone เนี่ยในแต่ละประเทศต่างๆที่อยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะและมีพื้นที่ติดต่อกับทะเลเห็นไหม
เราจะเห็นว่าเส้นสีเทาก็จะเป็นของบรูไนนะคะสีฟ้าอ่อนก็จะเป็นของกัมพูชานะคะสีเหลืองอินโดนีเซียมีเส้นป่าสีชมพูของมาเลเซียสีเส้นป่าเขียวของฟิลิปปินส์นะคะเส้นป่าดำของประเทศไทยแล้วก็เวียดนามสีฟ้าทึบเห็นไหมคะในแต่ละรัฐนะคะเขาก็จะอ้างเคลมมากน้อยไม่เท่ากันเราจะเห็นว่าในกรณีของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นรัฐหมู่เกาะค่ะเขาจะอ้างเส้นสีเขียวได้ค่อนข้างกว้างเนื่องจากว่าระบบเส้นฐานของเขามันเป็นเส้นฐานของรัฐหมู่เกาะซึ่งเขาสามารถสร้างเส้นล้อมรอบปิดหมู่เกาะเขาเป็นวงกลมได้ดังนั้นเวลาเขาอ้างอาณาเขตที่ถัดออกไปจากเส้นฐานมันจึงทำให้เส้นฐานของเขาอะค่ะหรือว่าอาณาเขตทางทะเลของเขาอะค่ะมันดูกว้างกว่าคนอื่นในขณะที่ประเทศไทยอะค่ะประเทศไทยเห็นไหมมีบริเวณที่ติดกับท้องทะเลจึงเป็นเส้นสีดำแล้วประเทศไทยก็อ้างอาณาเขตเฉพาะบริเวณที่ติดกับชายฝั่งเท่านั้นดังนั้นประเทศไทยอะค่ะก็เลยอ้างเขตทะเลได้น้อยเห็นไหมคะเนี่ยบริเวณอ่าวไทยก็ได้แค่ตรงส่วนนี้แต่สิ่งที่ประเทศไทยได้เปรียบก็คือบริเวณอ่าวไทยเห็นไหมคะเนื่องจากว่าอ่าวไทยเนี่ยประเทศไทยอ้างความเป็นอ่าวประวัติศาสตร์หรือว่า historic bay นะคะซึ่งทำให้นะคะรัฐอื่นไม่สามารถที่จะอ้างสิทธิ์ในอ่าวไทยได้เลยเพราะว่ารัฐไทยประเทศไทยของเราเคลมไว้ก่อนแล้วนะเราก็เลยได้ใช้ประโยชน์จากอ่าวไทยแบบเต็มร้อยนั่นเองนะคะบริบูรณ์มากแต่ในส่วนของที่มันเลยออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันทับซ้อนกันยุ่งเหยิงอีลุงตุงนังหมดเลยเห็นไหมคะมีบางส่วนของเราที่ไปทับซ้อนกับมาเลเซียมีบางส่วนของเราที่ไปทับซ้อนกับฟิลิปมีทับซ้อนกับกัมพูชานะคะโอ้เยอะแยะไปหมดเลยแต่มันจะมีอยู่จุดนึงค่ะอยู่จุดตรงนี้เห็นไหมคะอยู่จุดตรงนี้ซึ่งเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะจุดตรงนี้มันเป็นจุดพื้นที่ร่วมกันซึ่งมี3ประเทศทับซ้อนกันก็ได้แก่ประเทศไทยมาเลและเวียดนามเห็นไหมคะตรงสีแดงๆตรงนี้ไทยมาเลเวียดนามค่ะมีการอ้างเขตเศรษฐกิจเฉพาะทับซ้อนกันมันก็เลยตัดกันเป็นรูปสามเหลี่ยมไอ้บริเวณรูปสามเหลี่ยมตัวนี้ค่ะเมื่อมันเป็นพื้นที่ใช้ร่วมกันอ้างสิทธิ์ทับกันทั้ง3ฝ่ายดังนั้นแล้วเขาก็เลยเกิดไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นทำไมเราไม่มาพัฒนามันร่วมกันล่ะแทนที่เราจะแย่งกันเราก็มาช่วยกันพัฒนาดีกว่าเพราะว่าทรัพยากรตรงส่วนนี้ก็คงมีมากมายมหาศาลมากเกินกว่าที่คนคนเดียวจะครอบครองได้หรือว่ารัฐละเดียวจะครอบครองได้ใช่ไหมคะดังนั้นก็เลยสร้างเป็นความตกลงร่วมกันเรียกว่าความตกลง JDA นะคะหรือว่า Joint Development Area นะคะซึ่งโครงการการพัฒนาตัวนี้ก็จะทำให้มีการจัดสรรปันส่วนของทรัพยากรธรรมชาติที่นะคะผลิตขึ้นนะในบริเวณของ JDA นี้แล้วก็ปันประโยชน์ให้แก่ทุกประเทศร่วมกันด้วยนั่นเองอ่ะลักษณะแบบนี้ก็แสดงให้เห็นว่านะคะบางครั้งการที่กฎหมายเนี่ยกำหนดไว้อย่างหนึ่งแต่เราอาจจะหาทางออกร่วมกันเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าความพอใจของตัวรัฐเนี่ยเขาพอใจมากน้อยแค่ไหนนั่นเองเนาะเมื่อเราทราบแล้วว่านะคะรัฐชายฝั่งมีอำนาจเหนือ EEC หรือว่าเขตเศรษฐกิจเฉพาะเนี่ยแค่ไหนเพียงใดนะคะเราก็มาดูอำนาจของรัฐอื่นบ้างล่ะแล้วรัฐอื่นเนี่ยจะมีสิทธิและหน้าที่นะคะเหนือเขต EEC ได้แค่ไหนในอันคลอสนะคะปี1982 Article 58นะเขาพูดถึงสิทธิหน้าที่ของรัฐอื่นที่มีอยู่เหนือเขตเศรษฐกิจเฉพาะค่ะเขาบอกว่าภายในบังคับแห่งบทบัญญัตินี้นะคะในเขตเศรษฐกิจเฉพาะรัฐทั้งปวงก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐชายฝั่งหรือรัฐลายชายฝั่งก็ดีค่ะย่อมอุปโภคเสรีภาพในการเดินเรือการบินผ่านรวมทั้งการวางสายเคเบิลและท่อใต้ทะเลและการใช้ทะเลในทางอื่นที่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับเสรีภาพเหล่านั้นนะคะเช่นการปฏิบัติการของเรืออากาศยานและสายเคเบิลกับท่อใต้ทะเลและสอดคล้องกับบทบัญญัติอื่นแห่งอนุสัญญานี้เห็นไหมจากมาตรา58เขาบอกเลยค่ะว่าตัวรัฐอื่นนะคะที่ไม่ใช่รัฐผู้อ้างสิทธิ์ในเขตเฉพาะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐชายฝั่งก็ดีหรือรัฐชายฝั่งก็ดีค่ะสามารถที่จะมีเสรีภาพในการเดินเรือหรือการบินผ่านนะคะเป็น freedom นะคะ
ในการวางสายเคเบิลแล้วก็ท่อใต้ทะเลและการใช้ทะเลในทางที่ชอบนะคะโดยทางอื่นใดนะแสดงว่าหากมีรัฐอื่นนะคะหากมีหากมีรัฐอื่นนะคะต้องการที่จะอ้างสิทธิ์ในเขตสิทธิ์เฉพาะเนี่ยไม่ว่ารัฐอื่นนั้นเขาจะเป็นรัฐที่มีชายฝั่งของเขาเองก็ดีหรือเป็นรัฐที่ไร้ชายฝั่งก็ดีค่ะตัวรัฐอื่นนั้นย่อมมีสิทธินะคะในการเดินเรือแล้วก็บินผ่านรวมทั้งวางสายเคเบิลนะคะหรือท่อใต้ทะเลและการใช้ทะเลอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมายด้วยนะคะแปลว่าในอาร์ติเคิล58เนี่ยเขาก็ต้องการที่จะให้นะคะต้องการที่จะให้รัฐเนี่ยทำการหาประโยชน์จากใน EC ก็ได้แต่ว่าก็ต้องทำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ที่ EC กำหนดนะคะเป็นต้นต่อมาค่ะต่อมานะคะอาจารย์ขอขยายนิดนึงนะคะเขาบอกค่ะว่าในอาร์ติเคิล60ค่ะได้กล่าวถึงการสร้างเกาะเทียมหรือสิ่งติดตั้งหรือสิ่งก่อสร้างอื่นในเขตเศรษฐกิจจำเพาะค่ะว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเห็นไหมเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เป็นเรื่องของการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตรวมถึงทรัพยากรพลังงานส่วนมาตรา60หรืออาร์ติเคิล60ตัวนี้นะคะจะพูดถึงการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวก็คืออะไรคะ exclusive right ใช่ไหมคะ exclusive right หรือว่าสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตัวนี้มันต่างจากกรณีของมันต่างจากกรณีของเขตเศรษฐกิจจำเพาะเพราะเขตเศรษฐกิจจำเพาะอะค่ะเขาใช้คำว่าสิทธิอธิปไตยเห็นไหมคะนั่นแปลว่าสิทธิอธิปไตยเนี่ยค่ะมันคือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวลักษณะหนึ่งซึ่งมีการกำหนดไว้โดยเฉพาะว่าให้สิทธินั้นน่ะแค่ไหนส่วนตัวนี้ส่วนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวอะค่ะหมายถึงสิทธิในการห่วงการแต่เพียงผู้เดียวนะคะที่มีอยู่เหนือตัวทรัพย์สินนั้นๆ นั่นเองนะคะรวมถึงมีอำนาจในการใช้เกาะเทียมสิ่งติดตั้งนะคะและสิ่งก่อสร้างเพื่อความมุ่งประสงค์ตามมาตรา56หรือสิ่งติดตั้งและก่อสร้างนะคะซึ่งอาจรบกวนต่อการใช้สิทธิของชายฝั่งในเขตของเศรษฐกิจจำเพาะก็ได้เห็นไหมและนะคะรัฐชายฝั่งมีเขตอำนาจแต่ผู้เดียวเหนือเกาะเทียมและสิ่งติดตั้งนั้นแม้ว่าเกาะเทียมและสิ่งติดตั้งนะคะจะถูกยึดติดนะคะติดตรึงค่ะติดตรึงอยู่กับบริเวณใดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะคะก็ให้ถือว่าตัวเกาะเทียมหรือสิ่งติดตั้งนั้นเนี่ยไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวพื้นดินที่ยึดติดตรึงด้วยนะคะแต่รัฐชายฝั่งยังคงมีอำนาจที่จะใช้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวได้นั่นเองแล้วก็นะคะเกาะเทียมหรือสิ่งติดตั้งหรือสิ่งก่อสร้างไม่มีสถานะเป็นเกาะค่ะทำไมถึงไม่มีสถานะเป็นเกาะคะจำได้ไหมนี่การสร้างเกาะเทียมหรือสิ่งติดตั้งใน EEC ไม่มีสถานะเป็นเกาะเพราะอะไรคะเพราะคำว่าเกาะหรือไอซ์แลนด์ต้องเกิดโดยธรรมชาติเท่านั้นจำได้ไหมคะที่อาจารย์อธิบายไปในเทปก่อนนะคะคำว่าเกาะหรือว่าไอซ์แลนด์ต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเท่านั้นอ
นะคะต่อรวมถึงนะคะหน้าที่ของรัฐชายฝั่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรในเขตเศรษฐกิจเฉพาะด้วยนั่นเองนี่ค่ะเช่นกันค่ะในเมื่อนะในเมื่ออนุสัญญา1982ให้อำนาจแก่รัฐนะคะในการที่จะอ้างสิทธิ์เหนือเขตเศรษฐกิจเฉพาะได้ถึง200นอติคอลไมล์ฉะนั้นค่ะประเทศไทยค่ะก็เลยได้มีพระบรมราชโองการนะคะประกาศเขตเศรษฐกิจเฉพาะของไทยนะลงวันที่23กุมภาพันธ์2524ซึ่งนะคะในอนุสัญญาดังกล่าวเขาบอกว่าเขตเศรษฐกิจเฉพาะจะมีความกว้างไม่เกิน200ไมล์ทะเลนะโดยใช้จากเส้นฐานที่ใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขตกับประเทศไทยนะคะเป็นการประกาศว่าต่อไปนี้ประเทศไทยเนี่ยจะใช้เขตเศรษฐกิจจำเพาะแล้วนะแล้วก็จะใช้ในระยะสแตนดาร์ดด้วยเก่าคือไม่เกิน200นอติคอลไมล์แล้วมันก็เกิดการเมืองขึ้นมาว่าการที่ไทยเนี่ยบอกว่าจะใช้ประโยชน์แต่ไม่ใช้ประโยชน์จริงนะคะเช่นนี้แล้วเนี่ยจะถือว่าเป็นการกระทำที่ทับซ้อนกันหรือเปล่าจ้ะอันนี้ก็จะต้องไปพิจารณาถึงหลักเกณฑ์อื่นๆในเรื่องของการลงทุนการค้าหรืออะไรที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีนะคะอ่ะนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คือแมงกานีสโนดูค่ะเห็นไหมคะแมงกานีสโนดูเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นทรัพยากรแร่ธาตุนะคะที่เราได้พบเจอมาจากใต้ทะเลลึกนะคะซึ่งเกิดจากกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพเป็นหลักโดยก้อนโนดูเนี่ยค่ะต้องใช้เวลาหลายล้านปีก่อตัวกันเป็นก้อนขนาดนะคะไม่กี่เซนติเมตรซึ่งแมงกานีสโนดูเนี่ยค่ะถือว่าอยู่ในที่ที่ลึกที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับแหล่งกักแร่ชนิดอื่นๆนั่นแปลว่าในการเก็บแมงกานีสโนดูนะคะก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่ชำนาญแล้วก็ต้องใช้จำนวนคนที่เยอะกว่าด้วยนะดังนั้นแล้วนะคะแมงกานีสโนดูก็ยังคงเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีราคาสูงอยู่เหมือนเดิมเนื่องจากว่าเขาหายากอยู่ไกลแล้วก็เก็บยากด้วยนะคะต่อมาไหลทวีปใช่ไหมคะไหลทวีปก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ข้างใต้พื้นดินใต้ท้องทะเลแล้วซึ่งไหลทวีปตรงส่วนนี้อาจารย์ก็จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะคะประเทศไทยมีไหลทวีปไหมมีค่ะประเทศไทยก็มีพระบรมราชโองการประกาศไหลทวีปด้านอ่าวไทยเช่นกันโอเคนะคะคราวนี้อาจารย์ขอย้อนกลับมาที่เขียนนิดนึงนะคะในบริเวณของเขตเศรษฐกิจเฉพาะเมื่อกี้เราอยู่ที่200นอติคอลไมล์เขตเศรษฐกิจเฉพาะนี้นะคะรัฐชายฝั่งก็จะมีทั้งการผ่านโดยสุจริตนะคะเป็นการผ่านโดยสุจริตเห็นอาจารย์ไหมนะคะการผ่านโดยสุจริตอันนี้ผ่านนะโอ้นักศึกษาค่ะอาจารย์เบลอนะขออภัยนะคะในเขตเศรษฐกิจเฉพาะเนี่ยค่ะรัฐชายฝั่งจะมี
ิทธิอธิปไตยขออภัยมีสิทธิอธิปไตยแล้วก็บวกด้วยนะคะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนะคะมีสิทธิอธิปไตยบวกสิทธิแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ทำให้นะคะทำให้รัฐอื่นนะคะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการผ่านเลยก็ได้นะคะรัฐอื่นใช้ transit passage ได้เขตเริ่มจากน่านน้ำภายในมัธยานาเขตนะคะแล้วก็มานี่เขตต่อเนื่องใช่ไหมคะมาช่องแคบแล้วก็มาเขตสิทธิ์เฉพาะโอเครถอื่นก็สามารถทรานสิตได้ปกติต่อมาตัวสุดท้ายเรามาดูกันต่อสิว่าอันนี้ก็จะเป็นประกาศนะคะพระบรมราชโองการประกาศเขตไรทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทยนะคะซึ่งผลของการประกาศเขตไรทวีปนี้แน่นอนค่ะว่ามันก็ทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศอื่นด้วยนั่นเองที่ประกาศมาแล้วก่อนเรานะคะคราวนี้นะคะก็จะเหลือสิ่งที่นักศึกษาจะต้องดูก็คือเรื่องของทะเลหลวงจากทะเลหลวงไหมคะทะเลหลวงคือบริเวณไหนคะคือบริเวณที่พ้นจากถัดไปอะบริเวณที่ถัดจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะใช่ไหมคะซึ่งไม่มีระยะที่กำหนดไว้ว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทะเลหลวงก็จะค่อนข้างจะอินฟินิตี้เนาะลักษณะก็จะคล้ายๆกับ the area ที่ไม่ได้มีจำนวนกำหนดแน่นอนนะคะว่าแค่ไหนเราจะเห็นว่าทะเลหลวงหรือว่าไฮซีเนี่ยค่ะนะเป็นอาณาเขตทางทะเลส่วนสุดท้ายเลยนะคะที่มีความสำคัญมากแล้วก็หลักของอำนาจชายฝั่งเนี่ยค่ะอำนาจของรัฐชายฝั่งอะค่ะก็ถูกลดทอนลงมาเหลือน้อยที่สุดเลยในบริเวณของทะเลหลวงกล่าวคือนะคะในทะเลหลวงอะค่ะภายใต้อาร์ติเคิล87เห็นไหมคะเสรีภาพแห่งท้องทะเลหลวงอะค่ะทะเลหลวงเปิดให้แก่รัฐทั้งปวงค่ะไม่ว่ารัฐชายฝั่งหรือรัฐไร้ฝั่งทะเลก็ตามภายใต้เงื่อนไขโดยอนุสัญญานี้นะคะของกฎหมายระหว่างประเทศและเสรีภาพแห่งทะเลหลวงประกอบไปด้วยมันก็มีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับคำว่าเสรีภาพแห่งทะเลหลวงเห็นไหมคะเสรีภาพแห่งทะเลหลวงนะคะซึ่งคำนี้น่าสนใจมากนะเพราะภายใต้หลักการใช้ทะเลหลวงแล้วมันอยู่ภายใต้หลักเสรีภาพของทะเลหลวงหรือว่า Freedom of High Sea นะคะซึ่ง Freedom of High Sea นั้นมันก็มีอยู่ด้วยกันหลายข้อเห็นไหมคะมี A B C D E F นะ
มีอยู่ด้วยกัน6ข้อมีอะไรบ้างคะมีเสรีภาพในการเดินเรือเสรีภาพในการบินผ่านเสรีภาพในการวางสายเคเบิลและท่อใต้ทะเลภายใต้บังคับแห่งภาค6นะคะมีเสรีภาพในการที่จะสร้างเกาะเทียมและสิ่งติดตั้งอื่นๆที่กระทำได้ภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้บังคับแห่งภาค6นะหรือเสรีภาพในการจับประมงนะคะในการประมงภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตอนที่2นะคะรวมถึงเสรีภาพในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ภายใต้บังคับแห่งภาค6และ13ด้วยนะซึ่งเสรีภาพ6ข้อนี้เรารวมกันเรียกว่าเสรีภาพแห่งท้องทะเลนะคะเสรีภาพแห่งท้องทะเลมีทั้งหมด6ประเด็นด้วยกันนะคะแต่ละประเด็นมีอะไรบ้างไปดูมันด้วยนะแล้วก็นี่จากระยะ200นอติคอลไมล์อะค่ะซึ่งเป็นระยะสุดท้ายแล้วปุ๊บอะค่ะเราก็จะใช้ระยะตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้ค่ะยิงออกยาวไปเป็นอินฟินิตี้เลยนะคะก็คือส่วนที่พ้นจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะนะคะเราเรียกมันว่าทะเลหลวงทันทีทะเลหลวงนะคะซึ่งเป็นอาณาเขตส่วนที่6หรือว่าไฮซีไฮที่แปลว่าสูงอ่ะนะคะไฮซีไม่ใช่ทะเลสูงนะหมายถึงทะเลหลวงนะคะไฮนะซึ่งบริเวณของทะเลหลวงเนี่ยค่ะก็จะมีรัฐชายฝั่งมีหลักที่เรียกว่าเสรีภาพแห่งทะเลหลวงเสรีภาพแห่งทะเลหลวงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยกัน6ประการ6ประการทำอะไรได้บ้างคะเดินเรือผ่านได้บินผ่านได้วางสายคอเคเบิลและท่อใต้น้ำได้นะคะรวมถึงสร้างเกาะเทียมและสิ่งอื่นๆได้สามารถทำการประมงได้แล้วก็สำรวจวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะได้นั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องของทะเลหลวงนะคะทะเลหลวงคราวนี้นอกจากทะเลหลวงเขาจะมีเสรีภาพในการใช้ประโยชน์จากทะเลหลวงแล้วนะคะมันมีหลักการหนึ่งซึ่งเป็นหลักการห้ามห่วงกันทะเลหลวงไว้จะเพียงผู้ใดผู้หนึ่งไหมคะเราจะเห็นว่าหลังจากเขตต่อเนื่องมายังเขตเศรษฐกิจเฉพาะอำนาจของรัฐชายฝั่งนะคะก็ลดลงแล้วลดลงอย่างไรคะลดลงตรงที่ว่าเขตเศรษฐกิจเฉพาะเนี่ยค่ะจะต้องเป็นกรณีที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะนะคะจะต้องเป็นกรณีที่รัฐชายฝั่งอะค่ะเขามีสิทธิอธิปไตยหรือว่า exclusive right เนี่ยในบางเรื่องแต่ถ้าเป็นนะคะทะเลหลวงเลยเนี่ยโดยหลักแล้วนะจะไม่มีรัฐใดรัฐหนึ่งสามารถอ้างประโยชน์หรือว่าเคมสิทธิ์ในทะเลหลวงได้จะเพียงผู้เดียวนะคะเนื่องจากว่าทะเลหลวงนั้นอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เรียกว่า the king can do ภายใต้หลักที่ว่า the common heritage of mankind หลัก common heritage of mankind เนี่ยมันคืออะไรมันคือหลักทรัพย์สมบัติร่วมกันของมวลมนุษยชาติเห็นไหมเป็นหลักที่ดูดีสากลนะคะดูชื่อไพเราะมากกล่าวคือว่าเขามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะที่มันอยู่ในทะเลหลวงอะค่ะเป็นการ
ให้สิทธิ์แก่รัฐชายฝั่งรวมถึงรัฐอื่นๆที่จะมีชายฝั่งหรือไม่มีชายฝั่งก็แล้วแต่นะคะสามารถแสวงหาประโยชน์ในทะเลหลวงได้แบบเสรีดังนั้นแล้วทุกอย่างนะคะที่มันอยู่ในทะเลหลวงและรัฐอื่นๆนะคะทำการค้นพบมาได้เราถือว่านะคะการใช้ประโยชน์ในทะเลหลวงนั้นต้องใช้แบบ Common Heritage of Mankind กล่าวคือนะคะทรัพย์สมบัติทุกอย่างต้องเป็นผลร่วมกันของมวลมนุษยชาตินั่นเองนะคะและนะคะคราวนี้ในบริเวณทะเลหลวงอะค่ะนักศึกษาจะเห็นว่ามันเป็นไปตามหลักเสรีภาพแห่งทะเลหลวงใช่ไหมซึ่งหลักเสรีภาพแห่งทะเลหลวงอะค่ะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเสรีภาพในเขตเศรษฐกิจเฉพาะนะคะคราวนี้อาจารย์อยากจะให้ดูนิดนึงสมมติว่าตรงนี้คือเส้นอาณาเขตทางทะเลนะคะตรงนี้ก็คือบริเวณความกว้างของพื้นทะเลนะคะเราเรียนตั้งแต่คาบแรกแล้วจนถึงคาบสุดท้ายเนี่ยเราทราบแล้วว่าอาณาเขตทางทะเลอะค่ะของรัฐชายฝั่งเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งเลยเราต้องตัดเส้นฐานก่อนเห็นไหมคะจากเส้นฐานเนี่ยเราก็จะแบ่งจากเส้นฐานเราก็จะแบ่งเส้นฐานออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่อยู่ข้างหลังเส้นฐานกับส่วนที่อยู่ข้างหน้าเส้นฐานนะคะส่วนที่อยู่ข้างหลังเส้นฐานเราเรียกเขาว่าหน้าน้ำภายในส่วนที่อยู่ข้างหน้าเส้นฐานเราเรียกเขาว่าทะเลอาณาเขตนะคะเหมือนกันจากเส้นฐานเดิมค่ะยาวไป24 nautical mile อันแรก12อันที่2 24นะคะเกิดเส้นที่2เรียกว่าเขตต่อเนื่องต่อมาเส้นฐานยาวไปที่200ไมล์อ่ะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเกิดเขตที่3เรียกว่าเขต EEC หรือว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะและนะคะจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะยาวไปแบบอินฟินิตี้เห็นคะเราเรียกเขาว่าทะเลหลวงดังนั้นเราก็จะเกิด1เขต2 3 4 5ไหมคะน่านน้ำภายในรัฐชายฝั่งมีอะไรมีอำนาจอธิปไตยบวกกฎหมายภายในทุกฉบับไหมคะทะเลอาณาเขตมีอะไรนะคะทะเลอาณาเขตก็จะมีอำนาจอธิปไตยบวกกฎหมายภายในทุกฉบับเว้นแต่ข้อยกเว้นของทะเลอาณาเขตที่รัฐอื่นสามารถ
นะคะเข้ามาได้เนี่ยมันคือเรื่องของการผ่านโดยสุจริตจะห่วงกันไม่ได้เห็นไหมคะแต่กฎหมายภายในใช้อยู่ในทั้งคู่เลยใช้เต็มด้วยนะคะต่อมาเขตต่อเนื่องมีอะไรคะมีสิทธิอธิปไตยแล้วมีสิทธิอธิปไตยแล้วลดลงสิทธิอธิปไตยบวกกฎหมายภายใน4เรื่องเท่านั้นเห็นไหมคะและในเขตต่อเนื่องเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะรัฐอื่นสามารถที่จะผ่านเฉยๆได้เป็นการผ่านสิทธิในการผ่านธรรมดาเป็นทานสิทธิ passageเห็นไหมคะสิ่งที่ต่างกันไปก็คืออำนาจของรัฐสิทธิอธิปไตยลดอำนาจลงกฎหมายเหลือเพียงแค่4เรื่องนะคะแล้วก็สามารถผ่านได้ง่ายขึ้นด้วยใช้การฐานแบบธรรมดาทานสิทธิ์ passage ก็เพียงพอไม่ต้องถึงขั้น innocent นะคะต่อมา EC เคสสิทธิ์เฉพาะเป็นยังไงคะมีสิทธิอธิปไตยแล้วก็บวกด้วยสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเห็นไหมคะซึ่งแน่นอนว่าใน EEC เนี่ยรัฐอื่นก็สามารถที่จะทานสิทธิ์ passage ได้ตามปกตินะแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าในบริเวณสิทธิอธิปไตยนี้นะคะมันยังมีคำว่าเสรีภาพใน EEC เสรีภาพใน EEC ทำอะไรได้บ้างแค่ไหนนะคะสามารถแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตนะคะแล้วก็รวมถึงพวกเครื่องไม่ใช่เครื่องสิรวมถึงนะคะเรื่องของการขุดเจาะน้ำมันนะคะการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วเมื่อพ้นมาปุ๊บทะเลหลวงเป็นยังไงคะทะเลหลวงเนี่ยจะไม่มีทั้งสิทธิอธิปไตยและไม่มีทั้งอำนาจอธิปไตยแต่ทะเลหลวงนะคะมันจะเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์รวมกันที่เรียกว่า common heritageof mankind มองเห็นไหมเนี่ย common heritage of mankind นะคะซึ่งในทะเลหลวงตรงเนี้ยค่ะทุกรัฐก็สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้โดยที่ไม่มีการห่วงกันนะคะห้ามห่วงกันห้ามห่วงกันแล้วก็นะคะทุกรัฐสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ตามหลัก first come first serveก็คือใครมีความสามารถแสวงหาประโยชน์ได้ก่อนคนนั้นก็ได้ก่อนแต่เป็นการให้แก่ทุกรัฐให้สิทธิ์แก่ทุกรัฐและในทะเลหลวงยังมีคำว่าเสรีภาพในทะเลหลวงนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณสัก6ข้อ
มีเสรีภาพในทะเลหลวง6ข้ออ่านะคะประมาณนี้อ่ะสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้ดูก็คือว่านะคะจำได้ไหมแรกเริ่มเลยที่อาจารย์บอกว่าในแนวคิดหลักอะค่ะของการใช้ประโยชน์จากท้องทะเลอะค่ะมันมี2แนวคิดที่ตรงกันข้ามกันแนวคิดแรกเป็นของฮิวโก้โกรเชสเป็นหลักทะเลเปิดหรือว่าแมริเบอรัมใช่ไหมคะส่วนอีกแนวคิดหนึ่งเป็นแนวคิดตรงกันข้ามก็คือหลักทะเลปิดหรือว่าแมโคซัมซึ่งเป็นของจอห์นเซลเดนนะจากแนวคิด2แนวคิดนี้ค่ะมันก็นำมาสู่การกำหนดอาณาเขตทางทะเลในแต่ละส่วนเห็นไหมคะจากภาพนี้ค่ะนักศึกษาสามารถตอบได้ไหมคะว่าแนวคิดของฮิวโก้โกรเชียสและจอห์นเซลเดนนะคะนำมาใช้ในการกำหนดอาณาเขตทางทะเลนะคะส่วนใดบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาถ้าอาจารย์นะคะถามคำถามแบบนี้นักศึกษาก็ต้องสามารถต้องคิดก่อนว่าจอห์นเซลเดนและฮิวโก้โกรเชียสเนี่ยเขามีแนวคิดไว้อย่างไรเสร็จแล้วนักศึกษาก็ต้องมาวินิจฉัยค่อยๆวิเคราะห์ดูค่ะว่าอาณาเขตทางทะเลในแต่ละส่วนเนี่ยค่ะมันมีลักษณะเป็นกฎหมายทะเลเปิดหรือทะเลปิดหรือมีลักษณะแบบผสมนะคะเมื่อวิเคราะห์แล้วนะคะก็ทำให้เห็นภาพได้ว่าอาณาเขตทางทะเลในแต่ละส่วนนะคะมันก็มีส่วนทั้งที่เปิดและที่ปิดใช่ไหมคะอ่ะดูสิอย่างเช่นในกรณีของน่านน้ำภายในเห็นไหมคะแล้วก็ทะเลอาณาเขตเราจะเห็นว่ามันมีการหวงกันไม่สามารถที่จะให้รัฐอื่นเนี่ยเข้ามาได้เลยอย่างเช่นกรณีของน่านน้ำภายในเรามีอำนาจอธิปไตยใช่ไหมคะทะเลนาเขตและชายฝั่งมีอำนาจอธิปไตยดังนั้นบริเวณเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นการใช้หลักทะเลปิดเลยก็คือไม่ให้ใครเข้ามาเลยเป็นการหวงกันเพียงผู้เดียวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันนะคะชายฝั่งป้องกันความมั่นคงของรัฐนั่นเองแม้ว่าในการผ่านโดยสุจริตจะเป็นการให้สิทธิ์กับรัฐอื่นสามารถผ่านได้ก็ตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านะคะเป็นการให้สิทธิ์แก่รัฐอื่นสามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยแค่ผ่านเฉยๆไม่ได้ใช้ประโยชน์โอเคไหมเพราะฉะนั้นมันยังอยู่ในความหมายของการเป็นทะเลปิดอยู่นะคะในขณะที่ในส่วนของทะเลหลวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของเสรีภาพในทะเลหลวงโดยที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกันแบบห้ามห่วงกันไม่สามารถที่จะมีรัฐใดรัฐหนึ่งเข้ามาอ้างสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเหนือทะเลหลวงได้ดังนั้นแสดงให้เห็นเลยค่ะว่าบริเวณของทะเลหลวงเนี่ยค่ะคือแนวคิดของใครคะของฮิวโก้โกรเชียสตามหลักทะเลเปิดอย่างชัดแจ้งเลยเห็นไหมเราได้ปิดแล้วเราได้เปิดแล้วและอีกสองส่วนนี้ยังไงคะแต่ในส่วนของเขตต่อเนื่องแล้วก็เขตเศรษฐกิจจำเพาะมันเป็นแนวคิดแบบผสมเพราะอะไรเพราะว่าทั้งเขตต่อเนื่องและเขตเศรษฐกิจจำเพาะค่ะมันเป็นการลดทอนอำนาจของรัฐลงให้เหลือเพียงแค่บางประการหรือบางส่วนนะคะซึ่งยังคงไว้ในการปิดบางส่วนแต่บางส่วนก็ให้รัฐอื่นสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลักษณะของเขตต่อเนื่องและเขตเศรษฐกิจเฉพาะจึงมีแนวคิดแบบผสมของทั้งทะเลปิดและทะเลเปิดนั่นเองโอเคไหมซึ่งอาจารย์ก็เคยออกข้อสอบแบบนี้ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะได้สัมพันธ์กับในส่วนต้นนะว่าแนวคิดของฮิวโก้โกรเชียสแล้วก็จอห์นเซลเดนนะคะส่งผลต่ออาณาเขตทางทะเลภายใต้รูปสัญญากฎหมายทะเลว่าด้วยอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะคะอย่างไรนะนักศึกษาต้องสามารถอธิบายได้นะคะคราวนี้ในส่วนของทะเลหลวงนะคะนอกจากจะมีในเรื่องของเสรีภาพของทะเลหลวงแล้วนะอาจารย์ก็อยากให้ฝากดูเรื่องของเสรีภาพของทะเลหลวงด้วยนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะ
ในอาร์ติเคิล87นะคะเขาได้พูดถึงเรื่องของเสรีภาพของทะเลหลวงเอาไว้นะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ข้อเสรีภาพของทะเลหลวงเนี่ยค่ะเป็นการให้อำนาจแก่รัฐทุกรัฐค่ะรัฐทั้งปวงเลยหมายความว่ารัฐนั้นจะมีชายฝั่งติดทะเลหรือไม่ติดทะเลจะเป็นคาสเซิลสเตทหรือว่าจะเป็นลาล็อกสเตทนะคะก็สามารถใช้เสรีภาพแข่งทะเลหลวงได้เท่าเทียมกันนะคะซึ่งเสรีภาพแข่งทะเลหลวงเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ประการด้วยกันนะคะ1ก็คือการเดินเรือ2คือการบินผ่าน3คือการวางสายเคเบิลและท่อใต้ทะเลนะคะ4ก็คือการสร้างเกาะเทียม5คือการประมงและ6คือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือเสรีภาพแข่งทะเลหลวง6ประการเห็นไหมคะซึ่งมันจะต่างจากเสรีภาพใน EC เพราะถ้าเป็นเสรีภาพใน EC อะค่ะเขาจะมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเป็นหลักนะคะเขาจะมุ่งเน้นจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีชีวิตไม่มีชีวิตใต้พื้นดินในพื้นน้ำนะคะทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต่างกันนะแล้วก็รัฐทุกรัฐเห็นไหมคะไม่มีรัฐใดที่อาจจะอ้างเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของทะเลหลวงมาอยู่ในอธิปไตยของตนได้เนี่ยอาร์ติเคิล89เป็นการตอกย้ำเลยค่ะว่าอาณาเขตที่เรียกว่าทะเลหลวงนั้นนะคะต้องเป็นหลักทะเลเปิดเท่านั้นกล่าวคือไม่สามารถที่จะให้รัฐใดรัฐหนึ่งนะคะอ้างห่วงกันเป็นสิทธิส่วนตนได้แต่เพียงผู้เดียวนะคะและรัฐทุกรัฐนะคะย่อมมีสิทธิ์ที่จะเดินเรือที่ชักธงชาติของตนในทะเลหลวงได้และการใช้ประโยชน์ในทะเลหลวงนั้นต้องใช้ประโยชน์เพื่อทางสันติเท่านั้นนะคะในส่วนของสัญชาติของเรือนะคะก็ไม่มีอะไรสัญชาติของเรือนะคะก็เป็นไปตามที่จดทะเบียนเรือในอาณาเขตของตนนั่นเองแล้วเวลาการเดินเรือนั้นก็ต้องชักธงชาติเพื่อแสดงถึงสัญชาติของเรือด้วยนั่นเองนอกจากนี้นะคะในอนุสัญญาฉบับนี้ยังมีการกำหนดถึงการกระทำความผิดฐานโจรสลัดหรือว่า piracy ด้วยนะคะซึ่งตรงส่วนนี้อาจารย์จะไม่อธิบายนะคะเนื่องจากว่ามันจะไปทับซ้อนกับในวิชา LAW 4006นะคะกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญาอยู่แล้วเพราะว่าในส่วนของคดีอาญานั้นนะคะต้องมีการบรรยายถึงเรื่องความผิดฐานโจรสลัดซึ่งเป็นความผิดอาญาระหว่างประเทศนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะไม่บรรยายซ้ำนะคะก็ขอข้ามแล้วกันแล้วก็มาที่เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของ Right of Host Pursuit นะคะหรือว่าสิทธิ์ในการไล่ตามติดพันสิทธิ์ในการไล่ตามติดพันตัวนี้ค่ะเป็นการให้สิทธิ์แก่รัฐชายฝั่งสามารถที่จะเอื้อมมือยาวๆอะค่ะที่จะไปดึงนะคะผู้กระทำความผิดให้กลับมารับโทษในรัฐของตนได้นะคะแม้ว่าตัวผู้กระทำความผิดนั้นจะมีการแล่นเรือออกไปเกินอาณาเขตทางทะเลของตนแล้วก็ตามนะคะ Right of Host Pursuit เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อว่ามีรัฐต่างชาตินะคะได้เข้ามาทำการละเมิดต่อกฎหมายและข้อบังคับของรัฐแล้วก็นะคะการไล่ตามเนี่ยจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อเรือต่างชาติหรือเรือเล็กของเรือต่างชาตินั้นอยู่ในน่านน้ำภายในนะคะหรือน่านน้ำหมู่เกาะหรือทะเลอาณาเขตหรือเขตต่อเนื่องของรัฐที่ไล่ตามและก็สามารถดำเนินต่อไปได้จนถึงนอกทะเลอาณาเขตหรือเขตต่อเนื่องหากการไล่ตามนั้นไม่ได้ขัดตอนลงนะคะและไม่จำเป็นว่าในขณะที่เรือต่างชาตินั้นอยู่ในทะเลอาณาเขตนะหรือเขตต่อเนื่องจะได้รับคำสั่งให้หยุดเรือที่ออกคำสั่งควรจะต้องอยู่ในทะเลอาณาเขตหรือเขตต่อเนื่องเดียวกันถ้าเรือต่างชาติอยู่ในเขตต่อเนื่องนะคะการไล่ตามจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการละเมิดสิทธิ์ซึ่งเขตนั้นได้ถูกจัดตั้งขึ้นสำหรับการคุ้มครองเท่านั้นและดูวรรค3ค่ะสิทธิ์ในการไล่ตามติดพันมันจะสิ้นสุดทันทีเมื่อถูกไล่เข้ามาสู่อาณาเขตของรัฐตนหรือรัฐที่3และการไล่ตามติดพันจะใช้ได้เฉพาะโดยเรือรบเรืออากาศยานทางทหารที่มีเครื่องหมายชัดเจนว่าเป็นเรือที่ใช้ในงานของรัฐบาลเท่านั้น
จากในอาร์ติเคิลนะคะ111ตอง1เนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่า Right of First Persons อะค่ะมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเรือต่างชาติเข้ามากระทำความผิดในบริเวณน่านน้ำภายในทะเลอาณาเขตหรือเขตต่อเนื่องของรัฐชายฝั่งนะคะแล้วก็ทำให้รัฐชายฝั่งนะคะเขามีอำนาจในการจับกุมผู้กระทำความผิดด้วยซึ่งการไล่ตามติดพันนั้นจะต้องไล่ตามโดยใช้เรือทางการหรือเรือทางทหารนะคะเท่านั้นซึ่งมีการชักธงชาติแสดงตัวตนอย่างชัดแจ้งการไล่ตามติดพันเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะไล่ตามเรือกระทำความผิดนะคะออกไปจนถึงทะเลหลวงเลยก็ได้นะคะสิทธิ์นี้นะคะแม้ว่าการจับกุมมันจะจับกุมได้ในเขตของทะเลหลวงก็ตามอำนาจของรัฐชายฝั่งก็ยังคงสามารถจับกุมได้เสมือนหนึ่งเกิดขึ้นในเขตดินแดนของตนเลยมันเป็นการเอื้อมมือค่ะเป็นการเอื้อมให้อำนาจของรัฐชายฝั่งสามารถที่จะลงโทษผู้ทำความผิดได้นั่นเองอย่างไรก็ดีค่ะ Right of First Persons เนี่ยค่ะจะสิ้นสุดลงทันทีก็ต่อเมื่อตัวเรือต่างชาตินะคะเขาได้แล่นเข้าไปในอาณาเขตของรัฐเขาหรือเข้าไปในอาณาเขตของรัฐที่3นะคะเช่นนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้อำนาจในการที่จะไล่จับติดพันนะคะมันสิ้นสุดลงทันทีหมายความว่านะคะรัฐชายฝั่งซึ่งเป็นผู้เสียหายอะค่ะจะไม่สามารถเข้าไปละเมิดอำนาจในดินแดนของรัฐที่3ได้มิฉะนั้นแล้วก็จะถือว่าเราไปอะไรคะไปล่วงล้ำอธิปไตยของรัฐที่3นั่นเองนะคะรวมถึงไปล่วงล้ำอธิปไตยของรัฐตัวผู้ทำความผิดด้วยนั่นก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วหากว่าเรือต่างชาติได้มีการแล่นเข้าไปในอาณาเขตของรัฐที่3นะคะหรือของรัฐตนแล้วต้องเป็นเรื่องของการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนในการที่จะขอตัวผู้ทำความผิดเนี่ยมาลงโทษเท่านั้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วสิทธิ์ในการไล่ตามติดพันหรือว่า Right of First Persons เนี่ยนะคะก็มีความสำคัญมากเพราะว่ามันจะกระทบต่อเรื่องของเขตอำนาจศาลแล้วก็เขตอำนาจของรัฐนั่นเองโอเคนะคะนะคะและคราวนี้ค่ะนักศึกษาค่ะเรามาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะคะของตอนท้ายของครั้งที่12แล้วนะคะก็ในส่วนของอาจารย์นะคะอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบบรรยายในครึ่งหลังนะคะซึ่งถ้าอาจารย์ออกข้อสอบเนาะในส่วนของขอบเขตของข้อสอบของอาจารย์นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ในส่วนของเขตเศรษฐกิจจำเพาะเป็นต้นไปตั้งแต่เขตต่อเนื่องนะคะเขตเศรษฐกิจจำเพาะและทะเลหลวงนะ3โซนนี้อาจารย์จะออกข้อสอบได้นะคะซึ่งในส่วนของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็อยากจะเน้นให้นักศึกษานะคะดูในเรื่องของอำนาจของรัฐนะโดยเฉพาะอำนาจของรัฐที่มีอยู่เหนือเขตต่างๆ3เขตนี้นะคะว่ามีแค่ไหนอย่างไรนะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยว่าในอาณาเขตต่างๆทางทะเลนะคะที่ปรากฏขึ้นเนี่ยอย่าลืมว่ามันสอดคล้องกับแนวคิดหรือรากฐานของแนวคิดของใครบ้างนะคะเหมือนที่อาจารย์ลองตั้งคำถามให้ดูเมื่อกี้ว่าถ้าให้นักศึกษาลองอธิบายว่าอาณาเขตทางทะเลในแต่ละส่วนเนี่ยค่ะมันมาจากแนวคิดทะเลปิดหรือว่าทะเลเปิดอย่างไรนักศึกษาสามารถตอบได้หรือไม่นะคะแล้วดูเรื่องเสรีภาพนะคะในทะเลหลวงเสรีภาพในเขตเศรษฐกิจจำเพาะว่าต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็รวมถึงหลักการใช้ท้องทะเลหลวงนะคะร่วมกันเนี่ยว่าใช้อย่างไรบ้างบางครั้งคำถามอาจจะไม่ใช่ความจำนะคะอาจจะไม่ใช่วินิจฉัยแต่จะเป็นคำถามในเชิงแสดงความคิดเห็นก็ได้นะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็จะออกข้อสอบนะคะในลักษณะที่ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะแสดงทัศนะหรือแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาได้ด้วยนะคะเพื่อประโยชน์แก่คะแนนของนักศึกษาเองนะคะแต่ในส่วนของท่านอาจารย์มลิกาเนี่ยก็คิดว่าท่านก็คงจะได้แจ้งขอบเขตให้นักศึกษาเนี่ยได้ทราบแล้วเรียบร้อยเนาะ
เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับในวิชานี้ LAW 4134นะคะกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลนะคะก็ต้องขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ครบถ้วนตามเนื้อหาที่อาจารย์ต้องการบรรยายนะคะแล้วก็หวังว่าการบรรยายทั้งหมด12ครั้งของอาจารย์ทั้ง2ท่านเนี่ยก็จะสามารถให้นักศึกษาสามารถเข้าใจเนื้อหาของวิชานี้นะคะพร้อมกับการอ่านหนังสือประกอบคำบรรยายของวิชานี้ได้มากขึ้นนะคะและในโอกาสท้ายสุดนี้นะคะก็ขออวยพรให้นักศึกษาทุกท่านนะคะโชคดีในการสอบแล้วก็ได้เกรดตามที่ตัวเองต้องการค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ต้องระบือเป็นที่เลื่องลือ